ครับในตอนนี้เราจะพูดถึงองค์ประกอบของระบบ IT ส่วนที่ผมเองคิดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนในเรื่องของตัวบุคลากรหรือ peopleware เราได้พูดถึงฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ไปเมื่อ2ตอนที่แล้วในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่เราพูดถึง peopleware หรือบุคลากร peopleware คือบุคลากรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับIT ICT นะครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือเป็นกลุ่มที่ปฏิบัติการในหน่วยงานด้าน IT เลยซึ่งก็จะมีศูนย์คอมพิวเตอร์มีแผนกหรือสำนักที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โดยตรงกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ใช้งานด้าน IT เรียกว่าเป็น IT user ซึ่งในทั้ง2กลุ่มนี้นะครับก็จะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันกลุ่มที่เป็นกลุ่มทำงานด้าน IT เนี่ยหรือปฏิบัติงานด้าน IT เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ดูแลหรือพัฒนาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยเพื่อรองรับในกลุ่มที่2ให้มาใช้งานในกลุ่มที่2ที่เป็นกลุ่มผู้ใช้งานนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่เข้ามาใช้สิ่งที่กลุ่มที่1ได้ทำเอาไว้เราลองมาดูในรายละเอียดในกลุ่มที่1ก่อนครับในกลุ่มที่1นั้นก็คือกลุ่มที่ปฏิบัติการในหน่วยงานด้าน IT ซึ่งถ้าเราแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆเลยเนี่ยก็จะแบ่งได้ประมาณ3ส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยนะครับซึ่งอยู่บนสุดของกระบวนการทำงานเนี่ยเราก็เรียกว่า CIO ก็ย่อมาจาก Chief Information หรือ Chief Information Technology OfficerCEO เนี่ยนะครับก็คือผู้บริหารซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ IT ICT เป็นอย่างดีก็จะมีส่วนที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับการบริหารพูดง่ายๆคือ CEO เนี่ยก็จะเป็นจุดเชื่อมระหว่างระดับผู้บริหารระดับสูงเช่น CEO และระดับเทคนิคหรือระดับปฏิบัติในเชิงของ ITในขณะเดียวกันนะครับท่านก็เข้าใจเรื่องของเทคนิคด้วยดังนั้นคุณสมบัติที่จำเป็นเลยนะครับของ CIO เนี่ยจะต้องประกอบด้วยข้อแรกเลยนะครับจะต้องเข้าใจในศักยภาพและความเสี่ยงในการใช้ IT ที่ผมได้บอกไปแล้วว่า IT นั้นเนี่ยนะครับมีทั้งคุณมีทั้งโทษถ้าใช้ดีเนี่ยเกิดประโยชน์มหาศาลเลยครับแต่ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาก็เกิดโทษมหาเช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นเราบอกว่าถ้าเกิดเรามีข้อมูลเนี่ยนะครับเก็บอยู่บนระบบ IT เนี่ยแล้วถ้าเกิดมีแฮกเกอร์เนี่ยเข้ามาแฮกข้อมูลในระบบของเราไปเนี่ยเราจะป้องกันได้อย่างไรแต่เซลล์เข้าใจในระดับของการบริหารนะครับท่านอาจจะไม่ต้องลงมาลึกถึงระดับจะต้องไปติดตั้งซอฟต์แวร์อะไรเองคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นครับแต่ท่านต้องเข้าใจในกระบวนการต่างๆลำดับถัดไปคือ CIO เนี่ยต้องเข้าใจในการใช้ IT เป็นกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนองค์กรจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญมากครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการพัฒนา IT หรือ ICT เนี่ยเราซื้อคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์มาเราซื้อซอฟต์แวร์มาเราต้องจ้างคนมาเนี่ยต่างๆเหล่านี้คือค่าใช้จ่ายแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าหน่วยงานเนี่ยเราคิดในมุมกลับกันการลงทุนฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือแม้ทั้งคนก็ตามเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนนะเพราะถ้าเกิดเราคิดว่า IT เนี่ยเป็น investment เนี่ยหรือเป็นการลงทุนเนี่ยเราก็ใช้ IT เนี่ยในการที่จะขับเคลื่อนองค์กรของเราได้แต่ถ้าเกิดเราคิดว่า IT เนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยเป็น cost เนี่ยการคิดจะคิดกลับกันเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับ CEO เนี่ยก็ต้องเข้าใจว่าทำอย่างไรเนี่ยจึงจะเอา IT เนี่ยเป็นเครื่องมือหรือเป็นอาวุธสำคัญเนี่ยนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยให้ไปต่อสู้กับคู่แข่งได้สิ่งที่เซลต้องรู้เป็นการอัดไปคือการแปลงแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผู้บริหารเนี่ยนะครับจะมีแผนอยู่แล้วล่ะแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวมีแผนอยู่แล้วแต่แผนเหล่านั้นเนี่ยเป็นแผนที่เราใช้เพื่อพัฒนาองค์กรเช่นเรียกว่าแผนแม่บทบ้างเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์บ้าง CIO เนี่ยจึงจะต้องเอาแผนต่างๆเหล่านั้นนะครับเอามาเป็นแผนปฏิบัติในเชิง IT ให้ได้ลำดับถัดไปคือท่านต้องเข้าใจวิธีการจัดการกระบวนการทำงานการติดตามและประเมินผลระบบ IT
เมื่อมีการลงทุนแล้วเมื่อมีการจัดหาฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วจะทำอย่างไรให้การดำเนินการเหล่านั้นเนี่ยนะครับสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของหน่วยงานแล้วเมื่อมีการพัฒนาไปเนี่ยก็ต้องมีการติดตามประเมินผลเมื่อ CEO ทราบในเรื่องของอุปสรรคปัญหาก็ตามเรื่องของการติดตามประเมินผลก็ตามเนี่ยท่านก็สามารถที่จะช่วยในการที่จะปรับแผนก็ตามหรือแก้ปัญหาก็ตามเนี่ยของการทำงานด้าน IT ได้อันต่อไปคือ CEO ต้องเข้าใจเรื่องของกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายด้าน IT ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีกฎหมายหลายเรื่องหลายมาตราด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับด้าน IT ดังนั้นนะครับ CEO ก็ต้องเข้าใจเพื่อจะทำให้เราเนี่ยไม่ผิดกฎหมายซะเองหรือในกฎหมายเนี่ยจะมีข้อกำหนดต่างๆมากมายนะครับตัวอย่างเช่นองค์กรของเราเนี่ยนะจะต้องมีการเก็บประวัติผู้ใช้ครับดังนั้น CEO ก็ต้องมาสั่งการให้ผู้ดูแลด้าน IT เนี่ยนะครับเก็บประวัติผู้ใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องต่อไปคือก็ต้องเข้าใจกระบวนการในการวางแผนบริหารจัดการโครงการด้าน IT การบริหารการโครงการด้าน IT เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับการบริหารจัดการโครงการทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นในบางครั้งเนี่ยการใช้งานด้าน IT เนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งบางครั้งบุคลากรในหน่วยงานเราเนี่ยเราไม่สามารถจะทำได้เราก็ต้องไปใช้หน่วยงานภายนอกเนี่ยมาช่วยเราในการดูแลมาช่วยเราในการแก้ไขปัญหาและสุดท้ายคือ CEO เนี่ยก็ต้องเข้าใจกระบวนการเจรจาต่อรองและสามารถสื่อสารกับผู้พัฒนาด้านไอทีได้ตรงนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญเช่นเดียวกันครับนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะต้องไปใช้ผู้พัฒนาระบบจากภายนอกจะต้องไปใช้หน่วยงานภายนอกดังนั้นเสียก็ต้องเข้าใจกระบวนการในการที่เราจะต่อรองเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่ดีที่สุดในเวลาเดียวกันก็ต้องสามารถสื่อสารกับผู้พัฒนาหรือผู้เกี่ยวข้องเรื่อง IT ด้วยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าคนด้าน IT เนี่ยเนื่องจากอาจจะอยู่กับระบบมากบางครั้งกระบวนการในการที่จะต้องไปประสานงานกับผู้ใช้เนี่ยอาจจะประสานงานกันได้ไม่ครบถ้วนหรือว่าไม่สอดคล้องกันทั้งหมดดังนั้น CEO ก็ต้องช่วยในจุดนี้ในกลุ่มที่2นะครับที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทางด้านในเรื่องของผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เนี่ยก็คือในระดับของ Project Management Officer ใช้คำย่อว่า PMO ในกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มของผู้บริหารในองค์กรที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลตัดสินใจให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาของโครงการต่างๆในองค์กรรวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับโครงการต่างๆเพราะนั้น PMO เนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นหัวหน้าโครงการหรือเป็นลักษณะของ Project Manager ที่จะคอยควบคุมให้โครงการต่างๆนั้นนะครับดำเนินไปตามแผนแล้วถ้าเกิดมีอุปสรรคปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับหัวหน้าโครงการเนี่ยก็ต้องช่วยประสานช่วยแก้ปัญหาในบางครั้งเนี่ยหนึ่งโครงการเนี่ยอาจจะต้องไปสัมพันธ์กับโครงการอื่นๆซึ่งในกรณีนี้เราจะต้องรายงานหรือจะต้องบอกไปทาง CIO ว่าในขณะนี้เนี่ยเกิดปัญหาในโครงการอะไรบ้างเพราะว่าในบางครั้งในหัวหน้าโครงการเนี่ยหัวหน้าโครงการ1จะไปสั่งหัวหน้าโครงการอีกโครงการ1เนี่ยคงทำได้ยากดังนั้นถ้าเกิด2โครงการนะครับจะต้องประสานงานกันเนี่ยก็จะต้องให้ทาง CEO เนี่ยนะครับเป็นคนช่วยประสานงานดังนั้น PMO เนี่ยนะครับก็จะดูแลเป็นโครงการไปใน1สำนักหรือใน1หน่วยงานด้าน IT เนี่ยอาจจะมี PMO ได้หลายคนดูแลแต่ละโครงการหรือ1 PMO อาจจะดูได้หลายโครงการก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่กระบวนการจัดการของแต่ละหน่วยงาน